ฮัลโหลทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับพบบ่อยมาก กับลาเนสและรายการ IT Every Time นะครับรายการนี้มันคือยังไงวะซีเควนซ์ในการออกนี่คือทุกชั่วโมงเหรอหรือยังไง ออกบ่อยมากก็พอดีอยากทำหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะช้าเกินไปหรือเปล่ากับฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook นะครับคือตอนเนี้ย Facebook มันจะมีการรีโพสต์เขาเรียกว่าอะไรฮะคือรีบูสต์เรียกว่าอะไรคือมันจะเป็นเหมือนแบบเวลามีเพื่อนมาคอมเมนต์โพสต์ของเราครับคำว่าโพสต์ก็หมายถึงสถานะวิดีโอรูปภาพอะไรทุกอย่างนะแล้วมันจะฟีดคอมเมนต์อันนั้นอ่ะขึ้นไปให้เพื่อนร่วมกันของเราอ่ะเห็นนะฮะซึ่งมันจะคล้ายๆกับการแชร์โพสต์นะครับหมายความว่าเวลาเราแชร์โพสต์เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนของเพื่อนเราเห็นใช่ไหมแล้วเขากดไลค์มันจะไม่ได้หมายถึงการไลค์โพสต์ของเราไม่ได้หมายถึงการไลค์โพสต์ออริจินอลนะครับแต่มันจะหมายถึงการไลค์โพสต์ของโพสต์ของเพื่อนงงไหม นั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือขวัญใจเทิร์นไพร์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมกันของนิตยาแก้วพันกับเนสนะครับแล้วคราวนี้เขาคอมเมนต์ว่าคือเห็นด้วยมากอีกอันนี้มันเป็นคอมเมนต์นะถ้าเราอ่านดีๆนะครับหลังชื่อขวัญใจเทิร์นไพร์มันเขียนว่า comment on this นะแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยเขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซเนาะหน้าจอของมันเนี่ยมันจะคล้ายกับการแชร์เลยนะครับการแชร์แบบคอมเมนต์นะไม่ได้แชร์นาวนะครับซึ่ง ถ้าเรากดไลค์ลงไปเนี่ยหมายถึงว่าเราไลค์คอมเมนต์อันนี้ไม่ใช่ไลค์รูปภาพนี้หรือไลค์เมมโมรี่อันนี้ซึ่งมันหลายมันซ้อนกันหลายชั้นนะครับก็ที่ออกมาทำเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาเตือนเฉยๆนะครับในกรณีที่เราอาจจะเอ้ยจริงๆเราอยากไลค์รูปเพื่อนนะเราไม่ได้อยากไลค์คอมเมนต์ของคนนี้อะไรเงี้ยคือแบบหวงไลค์อ่ะขี้เหนียวไลค์อะไรเงี้ยนะก็ดูให้ดีเนาะเพราะว่าถ้าจะไลค์รูปเนี้ยตั้งแต่ปี2559เนี่ยมันจะต้องกดเข้าไปที่รูปนี้ก่อนนะครับถึงจะไลค์ได้เนาะส่วนถ้าจะไลค์เมมโมรี่อันนี้ก็ต้องไปที่นิตยาแก้วพันแชร์อะเมมโมรี่เราค่อยกดไลค์นะ